ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึง Toyota นะครับนึกถึง K Motor ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันยืนตั้ง8ปีรถผูกถึง10ปีนะโทรศัพท์หมายเลข02นะครับ662-6555จาก K Motor นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์คู่ที่2นะครับต่อยกันที่114ปอนด์ครับทางด้านของแวววาวบอลมหาชัยนะครับก็อยู่ในความดูแลของบอลมหาชัยบอลใต้นะครับแล้วก็ได้อาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยแล้วครับเป็นที่ปรึกษาในการทำมวยครับแล้วก็วันนี้ได้เจ้าเอ็มนะครับภัทรธรรุ่งเรืองจากสามพรานนครปฐมครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่มาถอดมงคลให้กับทางด้านของแวววาวครับแวววาวที่ผ่านมาเรือเวทีไปนานหลายเดือนนะครับโอ้โห1ปีเต็มๆมึงครั้งสุดท้ายนะครับแพ้คะแนนชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่18ธันวาคมที่รังสิตครับ2563ครับในขณะที่เพชรลาดย่าลูกเจ้าพ่อพญาเสือหรือว่าโจโจ้นะครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนนินมังกรอสบายแท้ครับที่บัวลีน่าแพ้กระสาสมุทรปราการ4เมษายนที่ผ่านมานี่เป็นการกลับมาครั้งแรกของทั้งคู่นี่แหละครับในรอบหลายเดือนเลยครับอ้าวชกกันในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับฝ่ายแดงแวววาวน้ำเงินเพชรลาดย่าเดี๋ยวมาดูครับรุ่นพี่กระดูกดีครับทางด้านของแวววาวครับเนี่ยครับนี่ตอนเดินสายภูธรเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับแวววาวหรือว่าโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงครับแถวอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแถวๆนั้นแหละครับโด่งดังมีชื่อเสียงมากแต่ว่าเนี่ยครับติดโควิดด้วยเรือเวทีนาน1ปีครับนี่3รอบนี่เพิ่งจะได้กลับมาไฟแรกเองโควิด3รอบแล้วอาจารย์โอ้ยอ้าวแวววาวนะครับแดงน้ำเงินเพชรลาดยา114ปอนด์ซ้ายนะแวววาวแม่มวยซ้ายนี่เป็นมวยอันตรายนะครับหมัดกระแข้งนี่น่าลุ้นตลอดเลยทีเดียวอ้าวแวววาวขยับมาเรื่อยกะจะเอาสั้นๆเลยนะครับเพชรลาดยาต้องดูให้ดีนะคอยาวดีเหลือเกินนะครับมาแล้วครับเพชรลาดยาหรือว่าโจโจ้ผมทรงนี้ก็บ่งบอกเลยครับว่าอยู่ในรั้วของทหารนะครับก็วันนี้จะนิยมศรีสุขพามาทำการแข่งขันด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพลรียันยงทองน่วมผู้บัญชาการพลร.9นะครับพลร.9จังหวัดกาญจนบุรีครับในขณะที่ทางด้านของแวววาวครับจะวิบวับหรือเปล่ามวยซ้ายนะครับแข่งซ้ายแล้วครับแข่งซ้ายออกได้หนักดอยได้แรงครับวันนี้ก็เบ่งเวทมาต่อย114หมดยกที่1ครับชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมากับสุสนามนะครับติดตามความมันต่อบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกแล้วครับนะครับกล้องนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของแวววาวครับและนี่ก็คือเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้ครับก่อนชมยกนี้นะครับก็ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ครับแล้วก็แฟนมวยครับ25ธันวาคมนี้ครับเจอกันที่ศึกออนซอนกลองยาวชาววาปีนะครับพื้นฟูวงการมวยภาคอีสานครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวข้างทกศวาปีปทุมนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับไปดูเพชรมาลัยใส่กับลมโชยครับนี่คือคู่มวยของศึกออนซอนกลองยาวชาววาปีนะครับฟื้นฟูวงการมวยภาคอีสานครับณสนามมวยชั่วคราวทกศวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับนี่แหละครับในวันอาทิตย์หน้านะครับสอเอจะจัดรายการมวยเพื่อสมทบทุนนะครับช่วยเหลือนี่ป้าอุบลนะครับ100,000บาทเลยทีเดียวนี่นะครับก็พร้อมนี่ค่าประตูเราเก็บแค่พันเดียวพร้อมรับประทานอาหารนี่ทุกอย่างเลี้ยงฟรีกินฟรีทันทีเลยเก็บแค่พันเดียวนะแล้วก็เงินแสนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับป้าอุแค่ป้าอุบอกมานิดเดียวมอบเลยเอ้าแสนหนึ่งเลยอ่ะนั่นแหละครับมีแล้วให้นะครับอย่างที่เรียนไปครับซอเอแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็พบปะสังสรรค์นะครับ1ปีเจอกัน1ครั้งครับส่งท้ายปี9ครับตอนรับศักราชใหม่สัปดาห์หน้าครับมาได้เลยนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่มาสัมผัสบรรยากาศครับแล้วก็มาร่วมพบปะสังอุ้ยทางด้านของแวววาวครับเนี่ยครับเจอแข้งขวาหมัดขวาเข้าไปทำท่าจะสายย่อเหมือนกันอาจารย์อ้าวแวววาวแม่ขยับไปอีกเพชรลาดยาเนี่ยก็ช่องนี่แม่ไม่ง่ายนะครับแวววาวไม่ได้ถือง่ายๆเพชรแวววาวครับแวววาวเข้าไปเพชรลาดยาเอ้าเอาละครับยก
ที่2นะครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับ PPTV สดจากอตก3นนทบุรีแห่งนี้แหละครับใกล้ๆนะครับแวววาวสุดยอดจังหวะฝีมือครับรุ่นพี่กระดูกดีครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาเนี่ยครับพยายามจะใช้หมัดขวาหน้าแล้วครับแย่เข้าไปครับเนี่ยครับหมัดซ้ายมาโดนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแม่ต้องบอกว่าต้องการจะเอาคืนแล้วครับเตะขาเจาะยางแวววาวลูกน้องของบอลใต้ลูกน้องของบอลมหาชัยครับแม่ลูกพี่ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ได้อาจารย์ปู่บุญล้อมาชัยครับต้องบอกว่าเก๋ากึกเลยครับเป็นที่ปรึกษาในการทำมวยครับในเรื่องหัวใจแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วอยู่วงการมวยมานานยาวด้วยอ้าวฝ่ายแดงแวววาวนะครับน้ำเงินเพชรลาดยาอ้าวแม่แววตาน้ำเงินนะครับเพชรลาดยาไม่ได้ยีระเลยอ่ะเอาเข้ามาดิเข้ามาหมัดไปแวววาวนะครับค่อยๆขยับคู่เลยครับยังไม่เร่งยังไม่รีบยังไม่ร้อนกับทางด้านของแวววาวครับเนี่ยครับเรือเวทีไปนานถึง1ปีเต็มๆนะครับกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะโลดเล่นโลดแล่นขนาดไหนนะครับทางด้านของแวววาวแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับก็เนี่ยครับเช็คระยะนิดนึงแข้งขวาอีกครั้งนึงทางด้านของเพชรลาดย่ามาเลยครับเพชรลาดย่ากับแวววาวนะครับอ้าวหมดยกสมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อคอลลาเจนไดเป๊ปไทยด้วยนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากโรงสีนะครับชาวนาเลยทีเดียวเอ้าแล้วก็ขอเชิญชมมวยทำบุญร้อยวันคุณราตรีสี่ก้อนนะครับภรรยาของเชิดเมืองอุตรดิตถ์ในวันที่19ธันวาคมนี้นะครับณวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่เอกไปดูดาวแพร่แม็กเคมีพันกับยอดสงครามมอราชพัฒสุรินทร์ครับอ่ะพี่น้องชาวเหนือนะครับชาวอุตรดิตถ์ไปติดตามได้นะครับวันที่19นี้ครับณวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์บนเวทีครับครึ่งทางยกที่3แวววาวครับทางด้านของเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้นะครับอ้าวเนี่ยครับเกาะในจะดันเททิ้งแต่ว่าเนี่ยครับเสียหลักเสียเหลี่ยมเหมือนกันครับทางด้านของเพชรลาดย่ามาว่ากันต่อครั้งเวทีครับอ้าวขยับมาเรื่อยนะครับเพชรลาดย่าอ้าวแววาวซ้ายไปก่อนซ้ายไปก่อนซ้ายออกไม้เพชรลาดย่าขวามาอ้าวล็อกเลยเตะเตะแล้วล็อกเลยนะครับตีไม่ได้แววาวเอ้าเดินอีกนั่นแหละครับมวยไทยมีลูกกันลูกแก้นะครับแวววาวต้องบอกว่าเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีครับสับขาและแข้งซ้ายเนี่ยครับได้จังหวะพอดีเลยครับเหมาะเหม่งครับเพชรลาดย่าไล่แขนดันแขนแล้วก็ขวายัดได้เสียงเฮมาเลยครับโอ้โหบรรยากาศมาเลยครับแต่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ทางด้านของเพชรลาดย่าเอาชนอีกชนอีกเพชรลาดย่าซ้ายไปแวววาวเอาการสับชกเอาเพชรลาดย่ามาหมัดก่อนติดไปติดแวววาวถีบสกัดไว้เอ้าเป็นไรเดินเร็วขึ้นเอ้ามีอาชีพด้วยนะครับมีอาชีพด้วยเอ้าเพชรลาดย่าเอ้าฟันไปล็อกกรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกเอ้าแยกก่อนเนี่ยครับตั้งเค้าแล้วนะครับตั้งเค้าว่าจะดุเดือดเร้าใจครับเหมือนคู่แรกครับโอ้โหแน่นะครับกระโจนใส่แต่ว่าตัวเองไปเสียหลักล้มเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวครับทางด้านของแวววาวโอ้โหแวววาวต้องบอกว่าวันนี้ต่อยละเอียดนะครับต่อยด้วยความสุขุมรอบคอบจริงๆครับโอ้โหแต่ไหนแล้วล็อกแล้วเพชรลาดย่ามีเฮมีฮาขวางไว้แวววาวขวางไว้เอากรรมการแยกยังไม่ไปไหนนะครับเอายังอยู่กันนี่ซ้ายไปซ้ายเตะไม่เตะเพชรลาดย่าลุยแล้วถ้าอยู่นอกนี่โดนแข้งเอาขยับมาไหนปะทะไหนแล้วนะครับเอาละครับเกาะในตีได้ไหมครับทางด้านของเพชรลาดย่าหรือว่าโจโจ้นะครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับคู่แรกที่ผ่านมาแสนเองกับวีรชาตินั้นต้องบอกว่าสุดๆไปแล้วครับเนี่ยครับมายเซตดีครับทางด้านของแวววาวครับพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อ555จากเคมอเตอร์ครับตามต่อครับบนเวทียกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับแวววาวมายเซตดีครับวิธีคิดวิธีชกวิธีการออกอาวุธนะครับแต่ในขณะที่ทางด้านของเพชรลาดย่าครับเนี่ยครับต้องบอกว่า energy dynamic เนี่ยครับเยอะเหมือนกันครับต่างคนต่างมีดีครับยกที่4ครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่าจะครบจบจี๊ดหรือเปล่าครับถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาครับทางด้านของแววว่าโอ้โหเจอแข้งขวาอ้าวแต่ว่าเนี่ยครับเหลี่ยมดีครับเนี่ยครับมายเซตสุดยอดครับโอ้โหแกได้แล้วแกมาเสียด้วยนะครับอ้าวเพชรลาดยาเพชรลาดยาน้ำเงินแม่ปล้ำตีไม่ได้นะครับกรรมการแกแยกก่อนฝ่ายแดงแวววาวนะครับเอาออกนอกมาต่อยก่อนเอาโยกมาโยกมาสลับเอาเตะไม่เตะเอาโอ้เสียหลักล้มอีกแล้วนะครับเพชรลาดยาโอ้โหเนี่ยครับดูนะครับดูวิธีคิดดูวิธีชกของเพชรลาดยาครับทางด้านของเพชรลาดยาเนี่ยครับถึงตัวครับแต่ว่าปล้ำใดยังตีได้ไม่ต่อเนื่องบนเวทีดำเกินมีศาสตร์แยกออกมานี่คือเครื่องหมายการค้าของแวววาวเลยครับหรือว่าโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงครับเนี่ยครับดันออกไปแข้งซ้ายปั้งเข้าไปตั้งใหม่ครับตั้งกำแพงหน้าขวางหน้าไว้ครับดันออกไปครับนี่เรือเวทีนาน1ปีเต็มๆนะครับโอ้โหกรรมการแยกออกมาอ้าวซ้ายก็ดีเหลือเกินนะครับแวววาวอ้าวโยกอ้าวแม่ลูกเหลี่ยมแกกินแม่ลูกเหลี่ยมแกกินเลยนะครับเหลี่ยมแกดีมากเลยแวววาวนะแดงซ้ายเพชรลาดยาต้องเดินเร็วนะครับแม่ไหนก็ตียากแล้วโดนลูกกันไว้เสร็จหมดเลยทีเดียวอ้าวต้องชนมากกว่านี้แต่ว่าต้องมีลูกนำด้วยนะครับเพชรแวววาวนะครับอ้าวเพชรลาดยาโดนกระตุกล้มอีกแล้วครับเนี่ยครับคือความยากง่ายของแต่ละยกมันไม่เหมือนกันนะครับติดตามได้ครับมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์นะครับเอาละครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับแวววาวกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครั้งหนึ่งตั้งกาดสูงๆไว้ตั้งขาครับเนี่ยครับนิดเดียวครับดูนะครับลัดล่างเลยครับพลิกเกมนิดเดียวครับทางด้านของแวววาวเอาแม่เพชรลาดยาแม่ไม่รู้จะทำไงนะครับพอเข้าไปก็ทำไม่ได้นี่แหละครับดูแบบเอาคลาสเหนือชั้นเลยอ่ะวันนี้นะครับแวววาวเอาละครับเพชรลาดยาโอ้ยศอกซ้ายครับเนี่ยครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับหมดยกที่4ชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับน้องเอ็มมาครับน้องเอ็มจากสามพรานนครปฐมนะครับมาถอดมงคลแล้วก็มาให้กำลังใจติดขอบเวทีครับอ่ะตามต่อครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับอ้าวโชนิกแม่เพชรลาดยานะครับทำไม่ได้เดินก็โดนกันหมดนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์ก็เจอกันที่นี่อตก3นนทบุรีนะครับโดยช่อง PPTV ช่อง36นายกอบต.นะครับยูชิตองละอสุนจิตแว่นแก้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นผู้ที่ให้อีกท่านหนึ่งก็คือซอเอนะครับซอเอแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมอบให้กับปะอุช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือปะอุแสนหนึ่งปะอุนี่อยู่วงการมวยนานแล้วอยู่บนนู่นนะอยู่บนเพราะว่าแกตอนนี้แกก็รู้มันจะมีปัญหาเรื่องร่างกายของแกด้วยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับปะอุขอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับทางด้านของแวววาวครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับทางด้านของเพชรลาดยาตั้งการเข้ามาใหม่ครับเวลาไล่หลังนะครับไม่แรกไม่ประทะด้วยครับแวววาวนั่นแหละครับทิกเกมในยกที่ผ่านมานี่แหละครับเราก็มาที่อตก3นะครับสนามพระเครื่องตลาดอตก3เนี่ยเปิดทุกวันนะวันนัดใหญ่จันทร์พฤหัสบดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เปิดขายฟรีด้วยทุกวันน่ะบริหารจัดการโดยคุณมานัทนะครับจูนิยมโทรศัพท์หมายเลข094669นะครับ8892นะย้ำอีกทีนึง094669 8892นะครับนะครับตั้งการเดินใหม่ครับเวลามีไม่เยอะแล้วครับทางด้านของเพชรลาดยาแวววาวครับ
ขยับไปเรื่อยเลยครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเช่นเดียวกันนะครับหมัดขวาเป้าใหญ่อีกครั้งหนึ่งหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับสมกอดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่ว่าเป็นมารยาทครับขึ้นไปรอแล้วครับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มจากสามพรานนครปฐมครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับใจถึงพึ่งได้ครับเข้ามาให้การสนับสนุนวงการมวยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่นี้มีชัดชัยสอนทาสุนทรศรีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเนี่ยครับแวววาวครับกลับมาแล้วนะครับแวววาวบอลมาชัยหรือว่าแวววาววังพรมนะครับหรือโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงครับเป็นฝ่ายชนะกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับนี่แหละครับรับรางวัลเลยทีเดียวจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนะครับ026882324จิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังมอบให้กับนักมวยที่ชนะไปนะวันนี้นะครับก็จิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด